นี่ครับอันนี้เราออกมาทางด้านนอกครับนี่มาดูบรรยากาศด้านนอกนะเดี๋ยวก็เดินเข้าไปใหม่นี่ครับตัวก็นี่ครับกว้างใหญ่มากแอดมินเคยมาเมื่อตอนที่เขาเป็นศูนย์กลางโควิดครับนี่ไม่ได้มานานครับใหญ่โตมากครับครับ ครับเราเดินต่อมาครับเมื่อกี้เราเดินจากที่สถานีลุมทางบางซื่อบางหวานนะครับเดินต่อมาดูที่ว่าจะไปตรงไหนต่อเดินดูบรรยากาศว่าเราก็ไม่ได้เดินแม้เราไม่ได้มาเดินนานแล้วลองดูที่ไปตรงไหนได้อันนี้ก็เป็นจุดคอยผู้โดยสารนะครับนะครับจุดคอยผู้โดยสารก็จะมีของขายบ้างนะครับมีของขายบ้างนะครับก็จะมีเป็นจุดพักคอยมีของขายนะนี่ครับน่าจะเป็นแบบพวกรถไฟทางไกลครับต้องเช็คตั๋วซื้อตั๋วแล้วก็มานั่งรอเดี๋ยวจะลองเดินดูว่าไปตรงจุดไหนได้ต่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยนี่ครับมีร้านขายข้าวหมูแดงหมูกรอบนี่มีดันกินครับก็จะมีของขายเป็นจุดๆนะครับเป็นเหมือนซุ้มขายของแล้วก็มีผู้โดยสารคอยครับเดี๋ยวเราลองเดินดูไปเรื่อยๆนี่ครับนี่ก็เป็นตู้ขายของสวยงามมากนี่ครับเป็นกาแฟครับคนก็คอยคิวกันเต็มเลยมีห้องปฐมพยาบาลด้วยตรงนี้ครับอันนี้เราก็มาถึงจุดหนึ่งนี่เป็นประตู5ครับนี่ทางออกประตู5นะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกมีทางออกเนี่ยทางออกประตู5โอ้ยออกมาบรรยากาศอ้าวมากนี่ครับอันนี้ก็ผู้โดยสารก็มาขึ้นรถแถวนี้นะครับนี่ออกมาทางออกประตู5ครับนี่ครับบรรยากาศด้านนอกอาคารนะครับ
สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ครับครับด้านหน้าหนูก็จะเป็นปูนซีเมนต์ครับ SCT ครับโอ้นี่เราออกมาทางด้านนี้ก็ท้ายๆแล้วนะครับทางประตู5นะครับเนี่ยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับตรงนี้ก็จะมีรถวิ่งนะครับนี่มีรถเมล์วิ่งจุดบริการแท็กซี่ครับจุดนี้เนี่ยจุดบริการแท็กซี่โอ้ด้านนู้นเป็นจุดทางบางซื่อเก่าครับครับเดี๋ยวเราลงข้ามไปเดินฝั่งนู้นกันดีกว่าครับไม่ได้มานานอุ้ยลองไปเดินดูกัน ลองไปเดินดูกันหน่อยอุ้ยฝนลงเม็ดหรือเปล่าฝนตกฝนตกนะครับฝนตกครับฝนตกฝนตกครับนี่ครับถ้าเราวิ่งข้ามมาเมื่อกี้ฝนตกครับนี่เรามาอยู่ฝั่งนี้ครับดูครับเราวิ่งมาที่สถานีชุมทางบางซื่อเก่าฝนตกฝนตกแดดออกโอ้ฝนตกเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นร้านค้าร้านค้าหานี่เก่าเนาะนะครับมาเดินดูมาเก็บบรรยากาศไม่ได้มาเดินนานละอันนี้เป็นจุดรับส่งสินค้าครับเนี่ยร้านนี้ก็สถานีชุมทางบางซื่อเก่านี่ก็ยังใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าจะใช้งานในลักษณะเป็นรถชานเมืองรถสายสั้นนะครับเพราะให้ฝนตกฝนตกครับเดี๋ยวเราเดินข้ามไปฝั่งนู้นกันนี่ครับเดี๋ยวเดินข้ามไปฝั่งนู้นกันครับเดี๋ยวรอฝนนี่ครับเดี๋ยวเราค่อยข้ามไปดูนะครับนี่อันนี้ก็จะมีเป็นผังนะครับเนี่ยสถานีบางซื่ออือตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นบริษัทปูนซีเมนต์ครับดูจะดูบรรยากาศเลยบริษัทปูนซีเมนต์ครับมีรถเมย์ครับเดี๋ยวเราเดินข้ามไปฝั่งนู้นอีกฝั่งครับมาดูฝั่งนู้นกันนี่ครับนี่ครับมีกำหนดเวลาการเดินรถนี่ครับเหมือนว่าเราขับรถไปช่วยแล้วก็จบไม่ต้องขับรถแล้วจะไปมีรถวิ่งอยู่แล้วเป็นรถชานเมืองครับเป็นรถชานเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นช่องขายตั๋วนะครับนี่ครับนู่นด้านนู้นก็จะเป็นกรุงเทพอภิวัฒน์ครับฝนตกเฉยนี่ครับเราเดินมาเก็บบรรยากาศ
มารำลึกความนึกออกความหลังนี่ครับมานั่งดูนี่ครับนี่ด้านหน้าก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวจะมีรถวิ่งรถเมย์วิ่งนะครับอากาศคึ้มเลยครับอากาศคึ้มนี่ครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูทางด้านนู้นนิดก็เป็นช่วงเช้านะครับช่วงเวลาทำงานรถก็จะเยอะรถชานเมืองครับนี่ครับเรามาดูบรรยากาศเก่าๆอดีตที่เป็นสถานีชุมทางบางซื่อนะครับ สถานีชุมทางบางซื่อครับนี่ครับดูครับเดี๋ยวเราจะลองดูตรงนี้จุดนี้นะครับมีเสียงประกาศนะครับว่าจะมีขบวนรถเข้านะครับทางชานชาลาที่3นะครับแล้วเรามาเก็บบรรยากาศนี่ครับตรงหน้าสถานีกลางตรงข้ามสถานีกลางบางซื่อนะครับจะมีขบวนรถเข้ามาครับอันนี้เราอยู่ตรงข้ามกับสถานีกลางบางซื่อครับนี่ครับนี่สถานีกลางบางซื่อโอ้มีหัวรถอ๋อมีหัวรถเข้ามาหัวรถมาทำขบวนนะครับนี่ครับมีหัวรถวิ่งมาหัวเดียวน่าจะมาทำขบวนครับเนี่ยเจ็ดครับเดินไปแล้วนะได้จะมาทำขบวนนะครับโอ้โหด้านนู้นก็จะเป็นทางลงไปรถไฟฟ้าใต้ดินครับนี่ครับนี่ให้ดูบรรยากาศเก็บบรรยากาศอดีตครับอดีตปัจจุบันก็เป็นสถานีกลางบางซื่อไปแล้วนี่ครับเป็นสถานีกลางบางซื่อไปแล้วนะครับนะสถานีกลางบางซื่อนี่เดี๋ยวเราเดินไปดูตรงปลายสถานีนิดนึงตรงนี้ก็เป็นสุขาเป็นทางไปอุโมงค์โอ้นี่ถ้าจะข้ามไปก็ต้องเดินไปนู่นครับถ้าจะข้ามไปสถานีกลางบางซื่อก็จะเดินไปตรงนู้นนี่ครับชุมทางบางซื่อครับนี่อดีตเป็นสถานีรุ่งเรืองครับปัจจุบันก็คล้ายๆกับหัวลำโพงครับคล้ายๆกับหัวลำโพงแล้วก็ยังไม่ได้เลิกสักทีเดียวก็จะเป็นรถชานเมืองนะครับที่ใช้อยู่ตรงข้ามก็จะเป็นสถานีกลางบางซื่ออภิวัฒน์นะครับนี่ถ้ามาก็จะเดินข้ามตรงจุดนี้นี่ครับนี่ข้ามทางรถไฟไปแล้วก็เดินไปนี่สถานีกลางบางซื่อครับ
ครับช่วงกลางวันเนี่ยเวลาตอนเนี้ยไม่ค่อยจะมีรถครับก็จะดูเงียบเหงานิดนึงนะครับดูเงียบเหงาแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นที่เป็นเวลารถเข้ารถออกนะครับก็จะเยอะอยู่นะครับแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกรถสายยาวนะครับไปสายไกลทางนี้ก็จะเป็นรถชานเมืองครับนี่ก็ภาพรวมๆก็จะประมาณนี้เนาะดูบรรยากาศไปฝั่งตรงข้ามนี่ครับสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัฒน์ครับตอนนี้ก็จะมีขบวนรถนะครับจะเข้าชานชาลาครับมีขบวนรถมาเข้าชานชาลาที่4นะครับกรุงเทพพิษณุโลกนะครับกรุงเทพพิษณุโลกนี่ครับจะมีรถเข้ามาเดี๋ยวชาเป็นทางไปนะระหว่างชานชาลาที่3เดี๋ยวระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านในชานชาลาที่3ค่ะเดี๋ยวชาเป็นทางไปมาระหว่างชานชาลาที่3โปรดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะนะครับเดี๋ยวชาเป็นทางไปมาระหว่างจะมีรถเข้าทั้งระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถธรรมดาขบวนที่2หรือ2พิษณุโลกกรุงเทพกำลังนำรถเข้าเทียบชานชาลาที่4ค่ะจะมีรถเข้ามาทั้ง3และ4นะครับทางชานที่4โปรดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะโอ้นี่ครับชานชาลาที่4ก็มีขบวนรถเข้านะครับชานชาลาที่3ก็มีรถเข้าครับนี่นะครับนะครับชานชาลาที่4ก็มีรถเข้าครับนี่ครับตัวรถเข้ามาแล้วครับ1001ครับเป็นขบวนรถกรุงเทพพิษณุโลกกรุงเทพครับนี่ครับขบวนรถธรรมดาขบวนรถที่202ครับครับจากสถานีชุมทางบางซื่อไปแล้วจะอยู่ด้านตรงผู้โดยสารที่สถานีต่อไปค่ะครับจะลงที่สถานีชุมทางบางซื่อนะครับรับผู้โดยสารลงมาครับเป็นขบวนรถธรรมดานะครับขบวนรถธรรมดาพิษณุโลกกรุงเทพนะครับนี่พิษณุโลกกรุงเทพนะครับโอ้คนลงเยอะมากคนลงเยอะมากเลยครับนี่ครับก็จะเป็นขบวนรถธรรมดานะครับรถเตรียมจะออกแล้วนะครับพิษณุโลกกรุงเทพครับตัวรถเตรียมจะออกแล้วครับในเวลาทางค่ะเดี๋ยวจะให้สัญญาณก่อนขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองนี่ครับรถเคลื่อนตัวออกจากสถานีแล้วนะครับพิษณุโลกครับสามเดือนออกจากสถานีชุมทางบางซื่อไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสามเสนเป็นสถานีต่อไปค่ะนี่ครับรถจะออกแล้วออกไปแล้วครับนี่ครับเคลื่อนตัวออกไปแล้ว
จะไปจอดสถานีต่อไปสถานีสามเสนนะครับรถธรรมดาพิษณุโลกกรุงเทพวน202ครับครับวน202นะด้านหน้าเราตรงข้ามก็เป็นสถานีกลางบางซื่อครับครับครับรถเข้าไปตู้ห้าเลยครับบรรยากาศเนี่ยคนลงก็จะมาต่อรถนี่ครับผมจะครับขายของที่นี่ได้ๆๆเดี๋ยวก็มาจะเปลี่ยนนะครับมีทางขึ้นให้ปั๊บเข้าประตู 5เลยถ้าหนูไปนี่ย้อนใครอีกเที่ยวผมจะครับไปเลยครับเนี่ยครับผู้โดยสารลงรถมาก็จะเดินเข้าไปต่อรถที่สถานีกลางนะครับกรุงเทพฯอภิวัฒน์นะครับเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปเหมือนกันครับสถานีกลางบางซื่อครับนี่ครับก็จะมีรถวิ่งตลอดเวลานะครับนี่ครับก็มาเก็บบรรยากาศนะครับมีรถเข้าออกครับปีนขึ้นนี่เลยบอกเอาใหญ่เลยนี่อันนี้เป็นสถานีเก่าชุมทางบางซื่อครับดูบรรยากาศรวมๆนะครับบรรยากาศรวมๆนี่ครับเราดูบรรยากาศรวมๆกันนี่เดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งสถานีกลางบางซื่อนะครับครับเราก็เดินข้ามแบบวิธีที่ถูกนะครับจะได้ไม่เป็นอันตรายครับนี่ครับเวลามาใช้บริการก็ต้องระมัดระวังครับตอนนี้เราเดินข้ามทางนี้จะไกลแต่ว่าไม่เป็นอันตรายเลือกเส้นทางนี้นี่ครับนี่ครับนี่ให้ดูอีกนิดนึงบรรยากาศไปครับดูรถแล้วข้ามครับนี่ครับข้ามมาแล้วสถานีกลางบางซื่อครับนี่ครับกว้างใหญ่มากนี่ครับนี่สถานีกลางบางซื่อาจจะมีรถเมล์มาจอดยาวไปเที่ยวมั้งมีรถมาคอยบริการนี่อันนี้สาย134ไม่รู้วิ่งจากที่ไหนครับเนี่ยโอ้หมอชิด2ครับ134หมอชิด2ดูดิครับใหญ่โตมากเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันก่อนอันนี้เป็นประตู12เนี่ยรถเมล์วิ่งมีวิ่งตลอดนะครับเนี่ยฮะที่เราข้ามมาจากฝั่งนู้นฝั่งสถานีเก่านะมีรถเมล์วิ่งตลอดเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในสถานีกลางบางซื่อนี่ครับเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศสวยงามThank you.
ครับมาเก็บบรรยากาศสวยงามก็นานๆมาทีไม่ได้มานานแล้วครับดูต้นไม้ครับดอกลีลาวดีเปล่าเนี่ยสวยมากอยู่ด้านหน้าครับนี่ครับมีรถเข้าที่สถานีบางซื่อเก่ามีขบวนครับมาดูบรรยากาศนิดนึงครับเสียงรถดังมากเลยไม่รู้รถขบวนอะไรเคลื่อนตัวออกจากสถานีแล้วครับออกแล้วเป็นรถธรรมดานะครับการเมืองเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันดีกว่านะครับเดินไปด้านในกันสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัฒน์ครับดูดอกไม้ครับสวยมากครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในกันนะครับก็ขอปิดคลิปไว้ประมาณนี้ดีกว่านะครับนะครับมาเดินดูสถานีกรุงทางชุมทางบางซื่อสถานีกลางบางซื่อแล้วไปสถานีบางซื่อเก่านะครับนี่ดูบรรยากาศภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นชุมทางบางซื่อเก่านะครับนี่โอ้มีเสียงรถเข้ามีรถเข้าตลอดเหมือนกันตอนนี้นะครับนะครับจะมีรถจอดรอผู้โดยสารเดินทางถึงบนรถเร็วเลยทีหนึ่งศูนย์ดาวแม่เชียงใหม่ออกจากสถานีกลางกรุงเทพฯมาแล้วครับครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเสียงประกาศค่อนข้างจะดังนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับช่องลุงกับป้าพาไปทำนะครับไว้แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ